สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขจะผัดกะเพราไก่นะคะใส่หน่อไม้เผาค่ะมาชมกันเลยนะคะก็มีไก่นะคะหน่อไม้เผาค่ะพริกกระเทียมนะคะกระเพราค่ะกะเพราแดงนะคะน้ำตาลค่ะผงนัวและผงชูรสนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยนะคะน้ำมันลงไปค่ะ1ช้อนแกงเพื่อจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะต่อจากนั้นนะคะปรุงรสลงไปในไก่เลยค่ะซอสฝาเขียว1ช้อนแกงน้ำมันหอย1ช้อนแกงซีอิ๊วขาว1ช้อนแกงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะพริกค่ะ20เม็ดกระเทียม1หัวค่ะใส่ไปเลยผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนพริกกระเทียมหอมแล้วนะคะไก่ค่ะครึ่งกิโลพร้อมเครื่องปรุงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหน่อไม้เผานะคะ2ขีดค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหุ่นกะเพราแดงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ20ยอดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆผัดกระเพราไก่หน่อไม้เผาค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะ